เสด็จลงมาบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นแสงสว่างให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายมื่นโลกธาตุปัจจุบันไว้อัศจรรย์ทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นมากมายเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า